ไอ้เวลาที่เขาเอาบุ้งเอาเนี่ยบุ้งแล้วตามด้วยตะวันแล้วก็แฟลงเนี่ยไปขังเนี่ยที่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับสองสามคนเนี่ยใช่ไหมคุณไม่ดูแลแล้วคุณไม่สามารถดูแลแล้วเขาอดอาหารพลาดพลั้งเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ละเพราะฉะนั้นไอ้ต่างๆเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเขาไม่สามารถคุมสถานการณ์ให้อยู่ระหว่างความสมดุลเนี่ยนะที่เขาจะเป็นฝ่ายรุกเขาพยายามจะเป็นฝ่ายรุกเขาต้องรุกสมดุลใช่ป่ะเขาจะเป็นฝ่ายรุกในทางหนึ่งเรื่องนี้แต่ถ้าเขารุกอย่างไม่สมดุลเนี่ยมันก็เสียนะผมมองอย่างนี้นะพี่มันไม่ใช่สงครามรอบเนี้ยมันเป็นการรุกแบบอเมริกันฟุตบอลคือกินแดนไปก่อนคือเป็นการรุกแบบถ้าใช้ศัพท์เท่ๆอีกแล้วก็คือนึกว่าเท่นะก็คือมันเป็น war position เป็นสงครามจุดยืนมันไม่ใช่สงครามที่แตกหักแต่มันเป็นการยึดกุมความคิดแล้วก็ขยับให้อีกฝ่ายนึงมีพื้นที่เล่นน้อยลงประมาณนั้นก่อนคือมันเป็นการต่อสู้ในทางความคิดว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ฉะนั้นเอาพูดตรงๆอันนี้ก็พูดด้วยความแบบยังไงอ่ะก็คือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วยังพูดกันเรื่อง112เลยยังพูดเรื่องนิรโทษกรรมอยู่เลยถูกไหมครับพอการแสดงพลังเหล่านี้เขาไม่ได้ถึงขั้นไปโจมตีหรือว่าออกมาขู่อะไรนะคือขยับปุ๊บเนี่ยพรบถวายความปลอดภัยเรื่องขบวนเสด็จมันขึ้นเลยมันขยับไปอีกอันนึงละถูกไหมฮะคือประเด็นผมมันอยู่ตรงนี้ไงว่ามันขยับแป๊บเดียวมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะยกพวกไปตีกันเหมือนภาพข่าวเมื่อภาพข่าวนั้นไม่ได้มีคนอยากให้เกิดเร็วไงที่สยามอ่ะไอ้ที่หน้าพระตอนถึงพระนครนะที่ตรงแถวนั้นแต่ว่าพอยต์ผมคือว่ามันมีลักษณะของการกินแดนกันการต่อสู้เพราะที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการกินแดนกันอยู่ใช่ไหมครับตรงไหนคืออะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอันนี้ก็เหมือนกันนะอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอีกก็ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ